รีวิวเป๊ปซี่บลูเป๊ปซี่สีฟ้าสดใสน่าดื่มสุดๆน่าดื่มหรือเปล่าไม่รู้นะคนเรามันจะมี2แบบพอเห็นเครื่องดื่มสีฟ้านะครับ1คือเฮ้ยสีแบบนี้มันไม่น่าเอาเข้าไปในร่างกายเลยแต่อีกแบบนึงคือเฮ้ยสีฟ้าแปลกดีว่ะ wow. สวยชอบสีฟ้าน้ำทะเลเป็นคนรักทะเลชอบสีฟ้านะครับดูสดใสน่าดื่มนะมันก็จะมี2แบบพี่สันอยู่แบบที่2นะครับแล้วก็เป๊ปซี่เนี่ยถ้าใครดูรีวิวพี่สันรีวิวน้ำอัดลมมานะจะรู้ว่าเป็นยี่ห้อโปรดของพี่สันนะครับแต่ถึงจะเป็นยี่ห้อโปรดแต่ว่าไม่ได้รับโฆษณาจากเป๊ปซี่นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซื้อเองจ่ายเงินเองนะครับแล้วก็ไอ้เสื้อสมาคมอีสปอร์ตนี่ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับเห็นมันสีเหลืองตัดกันกับสีฟ้าเลยใส่มาคู่กันเฉยๆนะเป๊ปซี่บลูนี้หาซื้อยากถึงยากที่สุดนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปรีวิวพี่ซันมาจะรู้ว่ามีลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับตรงคำอธิบายประกอบจากร้าน Lazada นะแต่เดี๋ยวพี่ซันจะพาย้อนไปดูก่อนหน้าที่พี่ซันแกะพัสดุนะครับว่าร้านนี้แพ็คดีหรือเปล่าไปมาเรามาดูกันว่าร้านนี้แพ็คดีพอที่จะให้เราเสียเงินสั่งซื้อหรือเปล่านะครับก็เป็นร้านเดียวกันกับที่พี่ซันวางลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับจาก Lazada นะแต่ว่าส่งดีอยู่เพราะว่าส่งเคอร์รี่นะนี่พี่ซันเปิดถูกด้านเปล่าไม่รู้ถ้าเปิดถูกขวดมันจะต้องตั้งขึ้นนะครับโอ้ไม่รู้จะใช้กันกระแทกพิสดารขนาดไหนนะกันกระแทกแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูร้านนี้กันแทมเปิดถูกนะครับเปิดถูกด้านนะนี่เป๊ปซี่บลูโอ้สภาพสมบูรณ์นะครับโอเคเยี่ยมสีฟ้าฟ้าโคตรแถมขนมมาให้หน่อยหนึ่งด้วยนะน่ารักดีนะครับร้านนี้นี่กันกระแทกมึงเหรอเนี่ยกระดาษโง่ๆใบหนึ่งเนี่ยนะแต่มันก็กันกระแทกได้ขวดเพชรไม่บุบแตกเสียหายโอ้โหเป๊ปซี่บลูเนี่ยเมื่อก่อนเคยเอาเข้ามาขายในเมืองไทยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนานมาแล้วแต่ด้วยความไฮโซของมันแล้วก็ราคาที่แพงไร้สาระเนี่ยมันก็เลยม้วนเสือกลับบ้านไปนะครับอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ลองคลิกดูนะครับลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะมาเรามาลองกันเลยนะครับเป๊ปซี่บลูแหมมันฟ้าจริงเลยนะกลิ่นเหมือนเป๊ปซี่นะครับเรามาดูสีกันโอ้ฟ้ามันฟ้ามากเลยเฮ้ยมันฟ้ามันฟ้าไปหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมมันฟ้ามากเลยนะเอาสีอะไรใส่ไหมให้กูกินวะเนี่ยเดี๋ยวดื่มก่อนนะโอ้ยโอ้แตกต่างกับเป๊ปซี่ปกติมากๆนะครับต่างมากรู้แล้วแหละทำไมมันแพงนะเดี๋ยวอ่านส่วนผสมให้ฟังนะครับใส่สีอะไรมาให้กูกินวะเนี่ยมันถึงได้ฟ้าอ่อยขนาดนี้คาร์บอนเนตวอเตอร์ชูการ์โอเคนะครับใช้น้ำตาลโอเคนะไม่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลผ่านนะครับสำหรับพี่ซันแอซิดดี้เรกูเลเตอร์นะครับรหัส E330 นะครับไม่คุ้นเลยว่ะ Natural Flower Caffeine Preservative Vegetable Stabilizer Coloring Agent คือมันก็ต้องมีสารวัตถุกันเสียนะคุณผู้ชมนะพวกน้ำอัดลมทุกชนิดนะครับพี่ซันเน้นย้ำทุกครั้งมันใส่วัตถุกันเสียนะคุณผู้ชมนะทุกชนิดนะครับมีหมดนะก็มีความรู้สึกว่าดื่มน้ำอัดลมเนี่ยนะอันตรายกว่ากินใบมีดโกนอีก huh? ใครที่เพิ่งมาดูช่องพี่ตันเอ๊ะไอ้นี่มันพูดยังไงของมันวะถ้าใครเคยเป็นคนดูพี่ตันนะครับที่พี่ตันแสดงมายากลนะจะรู้ว่าใบมีดโกนเนี่ยกินเข้าไปแล้วยังใช้ได้ดึงออกมาได้ใช่ไหมเนี่ยมันดื่มเข้าไปแล้วมันลงคอไปเลยนะครับก็สะสมอยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นแล้วเน้นย้ำนะ
ดื่มแต่น้อยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอันนี้สำคัญมากๆนะครับอย่าดื่มมากเนี่ยพี่สันแก้วเดียวพอนะรสชาติมันแตกต่างกับเบปซี่ปกติอยู่มากนักนะครับรสสัมผัสก็ต่างนะครับมีแต่กลิ่นเท่านั้นแหละที่ใกล้เคียงนะมันมีความนุ่มละมุนกว่านะครับรู้สึกว่าพวกน้ำอัดลมที่มันออกเป็นตัวสเปเชียลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะไม่ว่าจะยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งพยางเดียวนะครับที่มันเป็นคู่แข่งกันนะที่พี่ซารีวิวบ่อยๆนะตัวที่มันออกมาเป็นตัวพวกแคมเปญพิเศษมันจะนุ่มกว่าทั้งนั้นนะครับสังเกตแต่เบปซี่บลูเนี่ยบอกเลยว่านุ่มมากนะครับนุ่มนะบางคนบอกรสนุ่มคืออะไรวะมันรสสัมผัสนุ่มนะครับรสนุ่มมีอยู่จริงลองไปค้นหาใน Google ดูนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะในวงการนักชิมเนี่ยรู้จักกันดีนะครับรสนุ่มนะมันนุ่มนวล นะครับดื่มเข้าไปเนี่ยลื่นคอไม่บาดคอนะครับมันมีคาร์บอเนตมันมีกรด อยู่แต่ว่ามันมีจำนวนที่น้อยนะครับมันไม่ได้บอกว่ามีเท่าไหร่แต่ว่ามันมีน้อยกว่ารุ่นออริจินอลแน่ๆนะและที่รู้สึกว่าแตกต่างก็คือความหวานนะครับความหวานของมันเนี่ยหวานเห็นเด่นชัดนะครับมันมีความหวานที่ละมุนกลมกล่อมไปกับรสที่นุ่มของมันนะครับแล้วพอดื่มเข้าไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นพิเศษกว่าเราใช้จมูกดมแบบนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่หอมหอมนะมันหอมขึ้นจมูกแต่ว่ามันไม่แรงนะครับรสชาติหวานเนี่ยลงคอแล้วยังติดปลายลิ้นอยู่เลยเนี่ยรอบๆริมฝีปากเนี่ยยังรู้สึกหวานนะครับมันเป็นหวานน้ำตาลธรรมชาติโอเคนะผมรังเกียจสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นการส่วนตัวนะครับน้ำตาลเนี่ยอย่างที่รู้กันแหละมันอันตรายอยู่นะครับแต่สำหรับพี่ซันเนี่ยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นสารสังเคราะห์น้ำตาลเนี่ยมันยังมีความเป็นธรรมชาตินะถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเรายังขจัดออกไปได้แต่พวกสารสังเคราะห์ที่มันใช้ทดแทนน้ำตาลแล้วอ้างว่ามันลดน้ำหนักอะไรเงี้ยพี่ซันไม่ศรัทธานะครับพยายามจะหลีกเลี่ยงแล้วถ้าเกิดว่าไอ้พวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมหรือว่าอะไรก็ตามที่มันใส่เนี่ยพี่ซันจ้องจะหักคะแนนเลยแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับใช้น้ำตาลธรรมชาติโอเครู้สึกเหมือนแบบอยู่ชายหาดริมเกาะฮาวายนะครับ Night and you and blue Hawaii The night is heavenly I knew a heaven to you พอแค่นี้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงก็ให้คะแนนเลยแล้วกันนะครับ Pepsi Blue นะครับกลิ่นนะครับให้7นะครับมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะรสชาตินะครับรสชาติพี่ทันให้9แล้วกันรสชาติดีนะครับมันนุ่มเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีรสหวานที่ละมุนละไมนะครับรสสัมผัสเนี่ยพี่ทันให้เท่ากันกับรสชาติเลยนะครับให้9นะครับรสสัมผัสดีมากมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันละมุนและดื่มได้เรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันกัดกระเพาะอย่างนั้นนะครับพวกเครื่องดื่มที่มีน้ำสีฟ้าๆแบบนี้ในบ้านเราจะรู้จักกันในชื่อของอิตาเลียนโซดาใช่ไหมก็จะชื่อว่าบูฮาวายแหละชื่อเดียวกับชื่อเพลงที่พี่ซันร้องไปเมื่อสักครู่นะครับมันก็เป็นสีฟ้าแบบนี้แต่ไอ้นั้นอ่ะมันเป็นไอ้ที่มันเป็นขวดขายถูกๆนะครับเนี่ยถ้าเทียบกันกับเบปซี่บูเนี่ยคนละราคาเลยและรสชาติคนละเรื่องเลยนะไอ้นี่ดีกว่ามากนะครับแต่ถ้าใครอยากซ่านะเติมโซดาลงไปได้นะครับเพราะว่ารสหวานมันเนี่ยหวานอยู่ถึงคุณจะเติมโซดาลงไปเนี่ยพี่สันก็ว่ามันไม่ทำให้ตัวเบปซี่เนี่ยเสียรสชาติลงนะครับเบปซี่บูนะเพราะว่ามันหวานใช้ได้เลยนะครับอันนี้พี่สันต้องดื่มเพียวๆเพราะว่าเป็นการชิมนะยิ่งถ้าอมไว้ในปากสักครู่เนี่ยแล้วกลืนลงไปเนี่ยยิ่งรู้สึกหวานมันหวานหอมละมุนถ้าเป็นพวกน้ำอัดลมอย่างอื่นน่ะเราจะรู้สึกว่าอมไว้ในปากสักครู่เนี่ยไม่น่าจะดีนะครับมันอาจจะกัดฟันแต่ว่าอันนี้มันมีความรู้สึกแบบมันเป็นเครื่องดื่มมากกว่ากรดคาร์บอนิกนะครับโอเคนะ
ก็เรียกว่าพี่ซันชอบแล้วกันนะก็พยายามไม่เอาแพชชั่นส่วนตัวนะความชอบส่วนตัวแบรนด์นี้มาปนนะครับก็เรียกว่าดีแต่ขอตีนิดนึงนะครับเรื่องราคามันแรงไปนะครับแล้วร้านเนี่ยมีอยู่ร้านเดียวด้วยใน Lazada นะครับลองคลิกดูนะฮะถ้าใครสนใจนะเอาล่ะจบไปสำหรับ Pepsi Blue นะครับถ้าใครรู้จักน้ำอัดลมแปลกๆใหม่ๆนะรสชาติแปลกๆนะครับในโลกนี้ที่หายากนะครับก็แนะนำพี่ทันเข้ามาได้นะแบบบางทีอยากซื้ออยากชิมไปเห็นมานะครับแต่ว่าด้วยราคาเองแล้วก็ด้วยความไม่สะดวกนะครับในการหาสินค้าเนี่ยก็แนะนำพี่ทันเข้ามาได้นะเดี๋ยวพี่ทันจะหามารีวิวแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็ Subscribe ช่องพี่ซันเวียร์เดอะแมจิเชียนนะครับมีคลิปรีวิวแล้วก็มีสินค้านะครับให้สั่งซื้อทางออนไลน์ด้วยนะเป็นความพิเศษเฉพาะของช่องพี่นะครับแล้วก็ติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับผู้ที่ดูใน YouTube นะคลิปรีวิวมันย้อนหลังนะครับพี่ซันได้รวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วตรงนี้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแชร์คลิปพี่ได้นะครับสำหรับคลิปรีวิวนะไม่ใช่คลิปมายากลเนี่ยแชร์ได้นะครับพี่ซันอยากให้แชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมUntil next time. Night and you and Bukawa. The night was heavenly. I knew you were heavenly.